พลวัตของโลกเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งตลอดเวลาเมื่อลมหนาวพัดมาก็นำพาสิ่งแตกต่างเข้ามาด้วยเช่นกันหนึ่งในจำนวนนั้นนกแก่น้อยจึงมาแล้วนกเขนน้อยหิมาลัยนกแสนสวยที่ขยายพันธุ์ในเทือกเขาหิมาลัยกระจายพันธุ์กว้างไกลตั้งแต่จีนปากีสถานอินเดียเนปาลพม่าไทยลาวและเวียดนามในช่วงจับผู้ผสมพันธุ์นั้นจะอาศัยตามพุ่มไม้หนาทึบในระดับความสูง 3,000 ถึง 4,400 เมตรจากระดับน้ำทะเลครั้นพอถึงฤดูหนาวเจ้านกน้อยจะขยับต่ำลงมาที่ 1,500 ถึง 2,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลและเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่จะพบนกบางตัวหรือหลายตัวในประเทศไทยโดยประสบการณ์ส่วนตัวจะพบนกชนิดนี้ได้ที่ดอยลางและดอยสันจุตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงปลายเดือนมีนาคมบนป่าดิบเขาที่ระดับความสูงประมาณ 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลปลายเดือนมีนาคมธรรมชาติได้สร้างความเหมาะเจาะลงตัวขึ้นอีกครั้งประเทศไทยย่างเข้าสู่ฤดูร้อนดอกไม้เริ่มผลิบานดอกทองหลางป่าบานเจิดจ้ายั่วยวนนกประจำถิ่นและแมลงนานาชนิดให้มาช่วยผสมเกสรทั้งนกระวังไพรแก้มสีน้ำตาลนกโพรดกคางเหลืองและนกปากนกแก้วหัวเทาต่างพากันเปลี่ยนเมนูมาดื่มกินน้ำหวานเพื่อเพิ่มพลังงานเตรียมจับคู่สืบสายพันธุ์กันอีกวาระยามเมื่อสายลมร้อนหวนมาก็ได้เวลานกเขนน้อยหิมาลัยหวนคืนสู่เทือกเขาหิมาลัยเพื่อจับคู่สร้างรังของมันเช่นกันเป็นเช่นนี้ตามวงรอบของธรรมชาติแต่ทุกชีวิตก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนไม่มีเขตแดนเส้นสมมติมาแบ่งกั้นให้นำพาไปสู่ความโลภอย่างน่าละอายขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เทปนี้คงต้องจบตรงเพียงเท่านี้สวัสดี